สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยซินี่นุ้ยชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยก็ยังอยู่ที่บริเวณมาลาบาบีชนะคะทุกคนเป็นหาดเก่าเป็นบ้านเก่าที่นุ้ยเคยอาศัยตั้งแต่นุ้ยย้ายมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียใหม่ๆนะคะทุกคนอันนี้เป็นจิมค่ะทุกคนจิมเพิ่งจะสร้างค่ะทุกคนเพิ่งจะสร้างเมื่อตอนปีที่แล้วนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะยังใหม่อยู่เลยค่ะทุกคนวันที่ว่านุ้ยไปเป็นช่วงกลางวันนะคะอากาศค่อนข้างที่จะเย็นและลมค่อนข้างที่จะแรงมากค่ะทุกคนมันเป็นช่วงที่กลางวันยังไม่มีคนมาใช้บริการสักเท่าไหร่ค่ะทุกคนก็เลยได้โอกาสที่จะเดินพาพี่ๆเพื่อนๆได้เที่ยวชมและดูอุปกรณ์ที่ใช้ออกกำลังกายกันค่ะทุกคนเห็นไหมคะคือดีอ่ะเนาะตรงหลังคาสีฟ้าๆที่เห็นเมื่อกี้นี่ก็คือสนามเด็กเล่นนะคะทุกคนเดินลงไปก็เป็นชายหาดแล้วค่ะทุกคนหาดที่นี่ค่อนข้างที่จะเล็กมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแหลมที่ยื่นเข้ามาในพื้นดินค่ะทุกคนเป็นหาดที่ค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็คลื่นค่อนข้างที่จะสงบค่ะทุกคนคลื่นไม่แรงนะคะทุกคนจะคนจะไม่ค่อยนิยมเล่นกระดานโต้คลื่นหรือว่าเซิร์ฟฟิ้งที่นี่นะคะทุกคนส่วนใหญ่แล้วก็เป็นแต่แพดเดิลบอร์ดหรือว่าเรือค่ะทุกคนเรือที่ใช้แขนพายนะคะทุกคนที่เขานั่งลงไปในเรือแล้วเขาใช้แขนสองข้างจ้ำจ้วงพายนั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวถ้านุ้ยไปเจอแล้วนุ้ยจะนำมาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันค่ะทุกคนจ๊ะเห็นไหมคะหาดก็ค่อนข้างที่จะเงียบค่อนข้างที่จะสงบค่ะทุกคนแต่ว่าโขดหินค่อนข้างที่จะเยอะค่ะทุกคนแล้วก็หินโขดหินค่อนข้างที่จะแหลมคมด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวนุ้ยพาทุกคนเดินชมรอบๆสถานที่ออกกำลังกายกันค่ะทุกคนช่วงที่นุ้ยไปนุ้ยเดินออกกำลังกายแล้วคือเดินมาไกลมากแล้วค่ะทุกคนรู้สึกค่อนข้างที่จะเหนื่อยก็เลยไปปั่นจักรยานหน่อยนึงค่ะทุกคนต้องบอกว่าหน่อยนึงเพราะว่าเดินเหนื่อยมากแล้วค่ะทุกคนจ๋านี่ถ้าเป็นอยู่ใกล้ๆก็คงจะเดินมาออกกำลังกายเกือบจะทุกวันนั่นแหละค่ะเพราะว่านุ้ยเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมั้ง สวยไหมคะทุกคนเห็นดอกไม้นี้ไหมคะทุกคนดอกไม้นี้มันจะเกิดอยู่ที่ชายหาดนะคะทุกคนอยู่ที่ริมทะเลค่ะทุกคนเขาสามารถที่จะเกิดอยู่ในทรายนะคะทุกคนแต่ว่าสีเขานะสวยมากเลยค่ะทุกคนเป็นสีบานเย็นค่ะทุกคนม่วงบานเย็นค่ะทุกคนสวยจริงๆใครไม่ชอบสีม่วงเนี่ยเชยนะบอกเลย สวยเนาะทุกคนดูดิมีความที่อารมณ์คล้ายๆกับต้นอวบน้ำอยู่นะบริเวณหาดนี้เขาจะมีสถานที่ของไลฟ์การ์ดแต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลหรือว่าคอยช่วยเหลือนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มาใช้หาดนี้ต้องระมัดระวังและดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคน
เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนกันค่ะทุกคนหลังคาสีฟ้าที่เราเห็นอยู่ก็คือสนามเด็กเล่นนะคะทุกคนค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชมใกล้ๆกันค่ะทุกคนเห็นไหมคะมีรั้วรอบขอบชิดซึ่งปลอดภัยสำหรับเด็กมากเลยค่ะทุกคนบางทีแม่เขาก็พาลูกๆมาเล่นอย่างนี้เราก็สามารถที่จะคลายกังวลได้ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นก๊อกน้ำดื่มนะคะทุกคนดื่มก๊อกน้ำที่สามารถที่จะดื่มได้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นก๊อกน้ำของสำหรับน้องหมานะคะทุกคนเห็นไหมคะก็จะมีพวกอุปกรณ์ของเล่นทั่วๆไปค่ะฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นโต๊ะที่นั่งแล้วก็เป็นที่ปิ้งย่างบาร์บีคิวค่ะทุกคนฝั่งด้านนู้นนะคะทุกคนเป็นที่ปิ้งย่างบาร์บีคิวแล้วก็เป็นโต๊ะที่สำหรับนั่งใช้สำหรับปิกนิกกันได้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะดีเนาะดูสิเดี๋ยวพรุ่งนี้นุ้ยจะพาทุกคนไปเดินชมทะเลกันอีกฝั่งนึงกับทุกคนฝากชมยาวๆกันเลยนะคะทุกคนขอบคุณสวัสดีค่ะ